สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านสวัสดีวันจันทร์ที่15กรกฎาคม67นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายสรุปแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคม67นะครับก็คือวันอังคารพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ตัวเลขของสูตรต่างๆวันนี้ลุงยาจะไม่คำนวณสูตรนะครับก็คือจะสรุปตัวเลขเลยนะครับสำหรับเลขท้ายรางวัลที่1หรือตัวเลข3ตัวบนและตัวเลข2ตัวล่างนะครับซึ่งตัวเลข3ตัวบนเลขเด่นนะครับเลขเด่นเด่นที่เลขบนนะครับเลขบนลงมายุงยาจะมีเลข1เลข4เลข6เลข8นะครับแล้วก็เลข2นะครับสูตรเมื่อวานสูตรได้เลขล่างได้เลข9นะครับสูตรที่ลองเมื่อวานนี้เมื่อวานได้เลข92กับ96เลขล่างนะครับแล้วก็วันก่อนได้สูตรนี้นะครับเลข1เลข4เลข6ก็คือเลข6กับเลข4จะมาตัวหรือ2ตัวตรงนี้เลข0กับ1เลข1มาตัวนะครับโดยมากแล้วตรงนี้จะวางว่าตำแหน่งไว้ที่หลัก10บนนะครับส่วนตรงนี้จะมา2ตัวหรือ1ตัวนะครับเป็นงวดที่6นะครับท่านผู้ชมไปดูงวดที่4งวดที่5งวดที่5ตรงนี้ได้0กับ1มาตัวนะครับเลขออก503ออก0ตัวนี้แล้วก็มี3กับ0ตรงนี้2ตัวงวดที่4ตรงนี้มี9กับ0นะครับมา0ตัวนึงแล้วก็ตรงนี้มี5กับ4นะครับออก504งวดที่3นะครับตรงนี้มี9กับ0มา9ตัวนึงแล้วก็ตรงนี้มี5กับ9นะครับเข้าเลข5กับ9หน้านะครับโดยมากตรงกลางตรงนี้จะไม่มานะครับงวดนี้เป็นงวดที่2ตรงนี้8กับ9มาตัวมาเลข9ตรงนี้เป็นเลข6นะครับมา6ตัวเดียวนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ค่อยมาเลยนะครับตรงกลางแล้วก็งวดแรกนะครับงวดที่1ก็คือ0กับ1มาตัวนะครับเข้าเลข1นะครับแล้วก็ตรงนี้มีเลข6 2ตัวเข้า16นะครับเพราะฉะนั้นคลิปสรุปวันนี้ลุงยาจะเน้นไปที่เลข1เลข6นะครับท่านผู้ชมเลข4จะเป็นตัวกันนะครับตรงนี้มีเลข0กับเลข1โอกาสเลข0จะมาหรือเปล่านะครับลุงยาจะต้องตัดเลข0ออกนะครับเพราะว่าเลข0มา2งวดแล้วนะครับ504กับ503ไม่รู้ว่างวดนี้จะมา0อีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม04 01 06อาจจะเป็น0จะเป็นตัวกันแต่ว่าเลข1กับเลข6สวยนะครับ16แล้วก็กัน14นะครับตัวเด่น16เลขเด่น16นะครับท่านผู้ชม16 16นะครับเดี๋ยวลุงจะหาเลขเด่นนะครับเดี๋ยวหาตัวกันตรงนี้มีเลข4แล้วก็งวดไหนเอ่ยงวดอันนี้ลุงยาสรุปเลขเด่นไว้ที่16นะครับ16แล้วก็14แล้วก็3ตัวจับไว้ที่816 861แล้วก็681นะครับตัวการจะเป็น0414ส่วนอีกชุดหนึ่งอีกสูตรหนึ่งจะเป็นเลข8นะครับท่านผู้ชมได้เลข8ตัวเดียวนะครับเป็นเลข8ได้เลข8บนเลข8ตัวเดียวนะครับส่วน1 2 3 4มาบ้างไม่มาบ้างนะครับท่านผู้ชมก็เลยจับไว้ที่81 82 83 84นะครับแต่ลุงยาจะใช้เป็น81 82เป็นตัวกันนะครับเป็นตัวกันเฉยๆ81กับ82ตัวกันนะครับตัวกัน81กับ82นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวกันท่านผู้ชมต้องกลับตัวนะครับ เลขทุกเลขต้องกลับตัวนะครับ16แล้วก็จะมี46นะครับ46ก็จะเด่นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม1646แล้วก็8182เป็นตัวกันนะครับไม่รู้ว่าเลข11จะเบิร์ดหรือเปล่านะครับถ้าสูตรเข้าก็คือเข้านะครับท่านผู้ชมก็คือต้องตัดสินใจนะครับการตัดสินใจก็คือเลขนี้สำหรับเลข1เลข6เลข4นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสูตรที่มาเลข8นะครับก็คือสูตรมาก็คือถูกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมต้องตัดสินใจใช้ตัวเลขประมาณนี้ไม่จับเยอะนะครับส่วนเลข3ตัวจะจับไว้ที่
146 146นะครับแล้วก็846 846 946 946แล้วก็816 816 816นะครับอ่ะเลขท่านผู้ชมไม่ต้องไปกลับตัวนะครับยังเป็นโต๊ดอยู่นะครับท่านผู้ชมสี่ชุดนี้ยังเป็นโต๊ดอยู่นะครับ6116แล้วก็4664ท่านผู้ชมต้องกลับตัวนะครับสำหรับเลขเด่นเดี๋ยวลุงยาจะขีดเส้นไว้ก่อนนะครับเขียนว่าตัวการก่อนนะครับตัวการเลขบนจะมีชุดนี้นะครับท่านผู้ชมต้องกลับตัวนะครับต้องกลับตัวต้องกลับตัวนะครับติดไว้นะครับ8182ตัวการนะครับแล้วก็ตัวแกงก็จะเป็น16กับ46 2ตัวนะครับตัวเลข3ตัวยังเป็นโต๊ดอยู่นะครับท่านผู้ชม146 416นะครับ846แล้วก็946แล้วก็816 168จะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขลุงยาชอบเลข6มากที่สุดเลยนะครับเลขบนงวดนี้นะครับเลข6เลข1แล้วก็เลข8อ่ะส่วน2ตัวล่างสองตัวล่างเมื่อวานลุงยาได้สูตรเมื่อวานที่โพสต์นะครับก็คือ92กับ96เด่นเลยนะครับท่านผู้ชม96กับ9296 92เลขเด่นนะครับเลขเด่น92 29นะครับท่านผู้ชมกลับตัวด้วย92นะครับแล้วก็9692 29กลับตัวด้วยนะครับแล้ว96แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งถ้าเลข6มาก็จะเป็น26นะครับล่างมีเลขสูตรที่ได้6หลักหน่วยนะครับ26แล้วก็อีกตัวอีกชุดหนึ่งจะเป็น46 46นะครับเลขล่างจะมี3ชุดนะครับเลขล่างจะไม่มีตัวการท่านผู้ชมต้องกลับตัวด้วยนะครับต้องกลับตัวเลขเด่นล่างเลยจะเป็น46นะครับท่านผู้ชม46กับ2 2992นะครับเด่นล่างเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมี96อีกชุดนึงเด่นเลยนะครับก็คือในนี้เด่นหมดเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนเลขบนเลขบนจะจับไว้ที่6116ท่านผู้ชมต้องกลับตัวนะครับทั้งบนล่างต้องกลับตัวนะครับเวลาจับกลับตัวนะครับท่านผู้ชมก็จะสรุปประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเลขเลข3ตัวบนจะเป็น16กับ46นะครับท่านผู้ชมต้องกลับตัวด้วยแล้วก็8182 2818นะครับตัวเลข3ตัวยังเป็นเลขโต๊ดอยู่นะครับ4ชุดนะส่วนเลขท้าย2ตัวล่างจะเป็น92 96 26 46ท่านผู้ชมต้องกลับตัวด้วยนะครับ299269 62แล้วก็64นะครับเพื่อความชัวร์ๆต้องกลับตัวด้วยสำหรับเลขล่างนะครับลุงยาจะไม่ฟันธงว่าเลขไหนมานะครับเลขโลดเลขวิ่งไม่ขอฟันธงนะครับท่านผู้ชมล่างถ้าจะวิ่งล่างวิ่งล่างจะเป็น9กับ2นะครับวิ่งล่าง9กับ2นะครับเลขรูดเลขวิ่งวิ่งเลข9กับเลข2นะครับถ้า2ไม่มา9ก็จะมานะครับเพราะว่าสูตร
สูตรถือว่าใกล้เคียงมากเลยนะครับเลข9กับเลข2นะครับถ้ามา9กับ2ก็จะเข้า2992เลยนะครับส่วนเลขรูดเลขวิ่งบนจะเป็นเลข1กับเลข6นะครับจะเต็มหน้ากระดาษไหมเอ่ยรูดวิ่งเลขวิ่งนะครับวิ่งบนจะเป็นเลข1กับเลข6นะครับอันนี้วิ่งล่างนะครับเลขวิ่งล่าง9กับ2นะครับเลขวิ่งบน1กับ6นะครับตัวที่เด่นๆเลยจะเป็นเลข6นะครับสำหรับบนส่วนล่างเด่นๆเลยจะเป็นเลข2นะครับ9เป็นเลขรองนะครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับงวดวันที่16พฤกรกฎาคม67นะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับ